สวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม One Punch Man The Strong Gate นะครับกับพี่เอฟเลเวลไฟชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยหลักๆนั้นนะฮะขยับกล้องนิดนึงนะพี่เนี่ยก็บอกตามตรงนะว่าเล่นเกม One Punch Man เซิร์ฟเวอร์ตอนนี้ปัจจุบันนะอยู่เซิร์ฟเวอร์8ไม่ใช่800 608นะครับอ่ะอยู่เซิร์ฟเวอร์ที่608ก็ต้องบอกตามตรงว่าเล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเลือกปั้นตัวละครไม่ถูกจริงๆเพราะไม่รู้ว่าตัวละครตัวไหนเนี่ยมันใช้งานได้ดีแล้วมันใช้งานได้เก่งๆบ้างนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่พี่ปั้นตัวละครมาพี่ก็มีแค่ปั้นแบบว่าพวกจีนอสกับตัวของโซนิกแค่2ตัวนี้เท่านั้นในช่วงต้นเกมเนาะเพราะรู้สึกว่าจีนอสเนี่ยช่วงต้นเกมโหแม่งแบกดีมากเลยเก่งมากเลยฮะสกิลแรงมากแต่รู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยเริ่มจะไม่ค่อยเอาอะไรแล้วนะครับเริ่มจะไม่ค่อยเอาเริ่มจะไม่ค่อยเก่งนะครับแล้วพอมาช่วงหลังเนี่ยเพิ่งได้ตัวละครอย่างตัวของโกเกสึกับตัวของโกลิบัสนะครับผมแล้วก็ตัวของอัศวินขับเคลื่อนมาเพิ่มเติมนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเจ้าตัวของโกเกสึที่ยังไม่ได้ขึ้นเป็น SSR บวกเนี่ยมันจะเก่งมากน้อยแค่ไหนตอนนี้ก็คือยังปั้นมันขึ้นมาอยู่ประมาณหนึ่งก็เกือบที่จะเหยียบพลัง 100,000 และตัวละครตัวนี้นะครับส่วนตัวของอัศวินขับเคลื่อนเนี่ยก็คิดว่ากำลังจะปั้นมันมาขึ้นมาเหมือนกันนะครับอย่างเนี้ยยังค่อนข้างลังเลอยู่ถ้าใครรู้นะหรือว่าแบบใครเซียนๆเก่งๆเล่นมานานมากแล้วนะครับผมตัวละครเหล่านี้พี่ควรจะปั้นตัวละครอะไรดีนะครับผมแล้วตัวไหนที่มันแบกได้ดีๆบ้างนะครับยังไม่พูดถึงตัวของ SNR บวกนะเพราะว่า SNR บวกเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีตัวของกิจกรรมบาคุซัน SNR บวกมาเนี่ยอันนี้พี่ก็รับของมาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำขึ้นมานะครับเพราะหวังว่าจะเก็บลูกแก้วไม่สิจะเรียกว่าลูกแก้วก็ไม่ถูกจะเก็บหินตรงนี้หินปลุกตื่นตรงนี้เอาไว้ก่อนเผื่อว่ามันอาจจะมีตัวละคร SSR บวกที่มันได้เป็นลูกแก้วที่เป็นพวกเผ่าปีศาจตัวอื่นน่ะขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นตัวของโกเกสึเองก็ตามหรือว่าราชาทะเลลึกราชาใต้ดินหรืออัศวินจักรกลหรืออะไรพวกนี้อ่ะหรือว่าโกลิบัสอะไรพวกนี้ที่พี่อาจจะได้มาแล้วอาจจะแบบรู้สึกว่ามันไปเก่งตอนช่วงหลังอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าถ้าใครรู้เนี่ยช่วยบอกทีละกันนะครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเรามาดูฮีโร่ในปัจจุบันที่พี่มีอยู่ในไอเดียก่อนละกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะหลักๆตัวแรกเลยเนี่ยก็เป็นตัวของโซนิกจีนอสนะฮะผมอ่ะโกเกสึแล้วก็มีอัศวินขับเคลื่อนโกลิบัสนะฮะแล้วก็มีพวกที่เป็น SSR เนี่ยก็มีพวกเมทัลไนท์G4 นะครับผมแล้วก็อาชูราคาบูโตะนะครับส่วนตัวอื่นๆเนี่ยก็ยังมีตัวของโซนิกแบบร่างธรรมดานะครับอ่ะมีท็อปแทงมาสเตอร์มีพิซันเนอร์นะครับบูริพิซันเนอร์แล้วก็เกลลินกันซุปนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยประมาณนี้นะครับตัวละครตัวไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเก่งๆบ้างมันแบกด่านได้บ้างหรือว่ามันปั้นขึ้นมาแล้วมันคุ้มค่าบ้างเนี่ยก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยละกันนะครับอ่ะตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกตัวละครหลักๆแล้วก็อีกอย่างนึงที่พี่อยากรู้เลยก็คือเวลาเราปั้นตัวละครแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจัดทีมไปแล้ว6ตัวสมมุติว่าพี่เล่น6ตัวเนี้ยการเลือกที่จะปั้นตัวละครพวกนี้ขึ้นมาอย่างการที่จะเก็บดาวตัวละครเนี่ยเราควรจะทำทุกตัวละครในทีมเนี่ยให้มันครบ3ดาวก่อนดีหรือเปล่าเพื่อเปิดคอนเทนต์อื่นๆเกมมือถือสมัยนี้เนี่ยเป็นเกมที่มักจะต้องใช้เวลาในการเล่นและเวลาในการบอทหรือว่าเวลาในการเปิดเกมทิ้งไว้นานๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในปัจจุบันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเกม Roblox ต่างๆนะครับผมอ่ะหรือว่าเกม ROX ROMหรือเกมบิสเบโต้นะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกมอื่นๆที่ผมอาจจะยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งมันต้องใช้งานในเรื่องของการบอทอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมขอเสนอโปรแกรม UG Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับผม UG Phone เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวด์โฟนนะครับผมมันเปรียบเสมือนเราเนี่ยมีมือถือเพิ่มขึ้นมาอีกเครื่องนึงที่จะสามารถนำไปการเปิดบอทหรือออโต้ฟาร์มในเกมต่างๆที่พูดถึงก่อนหน้านี้ได้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเลยถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิ้งไปแล้วปิดคอมทิ้งไปแล้วปิดเน็ตทิ้งไปแล้วตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ตลอดเวลาและมันเหมาะมากๆสำหรับคนเล่นเกมในสมัยนี้นะครับถ้าหากว่าไม่อยากจะให้มือถือเสียไวหรือว่าไม่อยากจะเปลืองเงินค่าไฟมากเกินไป UG Phone เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆนะครับราคาในการใช้งานเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10 บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าหากว่าใครสนใจในการดาวน์โหลด UG Phone ก็สามารถ
ารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ description นะครับผมหรือว่าใส่โค้ด Level 5เพื่อรับส่วนลดได้20บาทหรือจะนำไปทดลองในการใช้งานก่อนได้เช่นกันนะครับเพื่อเปิดระบบแล้วก็คอนเทนต์อื่นๆให้มันเนี่ยได้มีศักยภาพเก่งขึ้นด้วยจะดีหรือเปล่าอย่างเช่นพวกปลุกตื่นที่ต้องใช้ตัวละคร3ดาวขั้นต่ำหรือว่าทักษะที่ต้องใช้พวกตัวละคร3ดาวขั้นต่ำพวกนี้นะครับผมอ่ะถ้าใครรู้เนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ตรงนี้ไว้ด้วยละกันนะครับส่วนของอื่นๆเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยจะมาอัปเดตยินดีเพิ่มเติมให้ดูด้วยละกันว่าอะไรยังไงที่พี่อัพไปแล้วบ้างแล้วก็ทำไปแล้วบ้างประมาณนึงละกันนะครับเริ่มจากตัวของไซตามะกันก่อนเลยละกันนะครับตัวของไซตามะเนี่ยตัวของทักษะหลักๆที่ก็อัพขึ้นมาตรงนี้เป็นหน้า2แล้วนะครับกำลังอัพขึ้นไปให้มันขึ้นเป็นหน้า3อยู่โดยสแต็กหลักๆพี่จะลงเนี่ยเป็นพวกพลังโจมตีเป็นหลักเนาะแต่ว่าก็จะเน้นเปิดทุกช่องก่อนเป็นอันดับแรกนะครับส่วนใครอัพยังไงแล้วก็อัพแล้วมันดีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยละกันนะครับผมอันนี้ก็รอเปิดหน้า3แล้วทำวันนี้เสร็จก็คงจะเปิดนะครับถัดมานะครับผมพอไซตามะเสร็จก็ไปดูในโซนบ้านกันบ้างละกันนะครับในโซนของบ้านที่จะเพิ่มพลังให้กับพวกตัวละครเหล่านี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะตู้ฟิกเกอร์นะครับผมที่ทำไปปัจจุบันก็กลุ่มที่1ก็ใส่พวกแท่นทองแท่นอะไรไว้แล้วแล้วก็เริ่มอัพดาวพวกกลุ่ม1ขึ้นมาบ้างแล้วประมาณนึงนะครับพวกตัว2ดาว3ดาวอะไรพวกเนี้ยแต่พวกหน้า2หน้า3เนี่ยก็มีอัพไว้บ้างแต่ยังไม่ได้อัพเยอะนะครับ3 4ตรงนี้เนี่ยปัจจุบันก็เปิดไปทั้งหมด6ตู้แล้วนะครับผมส่วนตู้ที่7เนี่ยยังทำต่อไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้ตัวละคร4ดาวทั้งหมด3ตัวซึ่งที่ยังไม่มีปัญญาอัพถ้าจะให้พูดตามตรงตรงนี้ก็คือยังไม่มีปัญญาอัพนะครับช่วงหลังรู้สึกว่าเกมเนี่ยใช้ทองเยอะมากนะฮะกว่าจะปั้นตัวละครสักตัวนึงคือทำเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยก็หลักๆเนี่ยตัวของฟิกเกอร์ก็จะประมาณนี้นะครับถัดมานะฮะอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวของฝึกฝนตรงนี้นะครับฝึกฝนเนี่ยปัจจุบันก็คือเพิ่งเปิดอันที่3วันนี้ก่อนอัดคลิปเลยนะครับเพิ่งเปิดอันที่3มานะครับโดยตรงตู้ฝึกฝนเนี่ยหลักๆที่จะทำเพียงแค่ที่ทำนะทำเพียงแค่เพื่อเปิดให้เป้าหมายฝึกฝนตรงนี้เนี่ยเปิดเลื่อนระดับในแต่ละขั้นนะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้อัพต่อนะครับเพราะรู้สึกว่าอัพไปเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มค่าหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันกับการที่พี่เลือกมาที่จะเปิดอันใหม่ๆไว้ก่อนแล้วก็ปลดล็อกเป้าหมายฝึกฝนตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อเอาค่าเซตัสที่มันเป็น 3% ตรงนี้เนี่ยมันจะคุ้มกว่าไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังทำอันที่3ตรงนี้อยู่นะครับก็อัพไปบ้างแล้วบางส่วนนะครับผมก็ได้ค่าเซตัสอะไรพวกนี้มาประมาณหนึ่งเนาะก็คิดว่ามันน่าจะดีกว่าหรือเปล่าถ้าหากว่าใครรู้สึกว่าทำให้เต็มไปทีละอันเนี่ยมันดีกว่าก็ฝากคอมเมนต์เอาไว้เพิ่มเติมด้วยละกันนะครับแล้วก็อันที่4เนี่ยก็จะเป็นตัวของห้องวิจัยนะครับซึ่งห้องวิจัยเนี่ยหลักๆพี่ก็จะใส่คอตัวละครก็ประมาณนี้เนาะใส่ไปที่มันพอจะอัพได้ก็จะมีตัวของหน้ากากหวานจีนอสแล้วก็ตัวอันนี้มันชื่ออะไรแล้วนะลืมชื่อมันไปแล้วอ่ะไอ้นักวิจัยนั้นอ่ะผมลืมไปละเหมือนกันนะครับหลักๆ ก็ใส่3ตัวนี้นะครับแล้วก็อัพไปประมาณนึงแล้วรู้สึกว่าอันนี้เนี่ยของส่วนใหญ่ที่พี่อัพเนี่ยก็ลงไปหน้ากากหวานหมดเลยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะรู้สึกว่าถ้าเราแบบอัพพวกนี้ไปแต่ละขั้นเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มค่าฐานะให้กับตัวละครทุกตัวใน ID หรือว่าในการเล่นด้วยละมั้งอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนใครที่รู้สึกว่าคอไหนที่มันน่าสนใจหรือว่าน่าทำบ้างเนี่ยฝากคอมเมนต์บอกกันไปด้วยละกันนะครับเดี๋ยวพี่จะได้แบบว่าหาพวกคอที่มันน่าสนใจแล้วก็น่านำมาใช้เนี่ยเอามาทดแทนตรงนี้เพิ่มเติมเพราะว่าใน ID เนี่ยคอตัวละครมันอาจจะยังไม่ดีไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นไงอ่ะไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นที่ใช้หลักๆ ก็จะประมาณนี้แหละนะครับเนี่ยพวกตัวคอตัวละครหลักที่ใช้หลักๆที่ใช้บ่อยๆก็ประมาณนี้นะครับ3คอ4คออยู่ที่รู้สึกว่าดูดีหน่อยนะครับผมอ่ะทั้งหมดก็ประมาณนี้เนาะส่วนอย่างอื่นนะครับผมมีอะไรเก็บสำรองเพิ่มเติมเอาไว้บ้างนะครับในกระเป๋านะฮะก็ดูไปทีละอย่างละกันนะครับผมของที่เก็บไว้ก็มีเหลือประมาณนี้นะครับอ่ะที่เก็บเอาไว้เนาะลูกแก้วนะครับผมหินปีศาจ4ก้อนนะครับลูกแก้วบาคุซันคงจะไม่ได้ทำนะไอดีเซิร์ฟไทยคงไม่ได้ทำนะครับแล้วก็มีหินพัฒนาฮีโร่1อันนะครับอันนี้ก็จะต้องหาอีกสัก3อันเนาะแล้วก็หาลูกแก้วมาเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัสดุในการอัปเกรดตัวละครนะครับไม่ได้มีอะไรมากขนาดนั้นเนาะของกดใช้นะครับก็จะมีพวกดองคงดองของเอาไว้บ้างประมาณนึงอันนี้เปิดไปเลยละกันนะครับผมอ่ะก็จะมีประมาณนี้อันนี้กำลังดองตัวดำอยู่เหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ได้คิดเลยว่าตัวดำเนี่ยจะเอาไปเปิดตัวละครตัวไหนดีนะครับก็คงจะดองไปก่อนประมาณ200ใบ300ใบเดี๋ยวค่อยมาหายทีนึงนะฮะตัวม่วงเองเนี่ยก็ยังขาดอีกเยอะเลยนะกว่าจะได้การันตีนะครับใจนึงเนี่ยก็อยากจะทำตัวละครตัวอื่นที่เป็นปีศาจถ้าได้โกเคสือมาก็คงจะดีไม่น้อยนะครับชิ้นส่วนตัวละครนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะแผ่นรูนไอเทมปลุกตื่นนะฮะหลักๆ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนอื่นๆมันมีอะไรอีกบ้างไหมที่แบบว่าเพิ่มพลังให้กับตัวละครเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่มีแล้วนะอ๋อนี่ไงตรงนี้นะฮะ
ศูนย์ฝึกฝนนะครับอันนี้เดี๋ยวมาเก็บก่อนละกันเนาะยังไม่ได้เก็บเลยนะฮะศูนย์ฝึกฝนที่อัพไปแล้วเนี่ยก็อัพไปประมาณหนึ่งนะครับยังไม่ได้อัพเยอะเท่าไหร่พวกสกิลต่างๆเนี่ยก็อัพไปแค่เลเวล36เองที่เลื่อนขั้นสกิลเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันต้องทำตัวละครที่อยู่ที่เป็นพวกหัวหน้าเหล่านี้ใช่ไหม2 4 6 8ตัวตรงเนี้ยให้มีเลเวลสกิลที่เท่าๆกันนะครับซึ่งพอกระจายอัพเลเวลกันไปรู้สึกว่าใช้ทองเยอะใช้ทองเยอะคือทุกส่วนมันใช้ทองเยอะไปหมดเลยอะก็เลยไม่รู้ว่าจะอัพอะไรดีนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยการฝึกสายอันนี้เนี่ยพี่ก็อัพเท่าที่จะอัพได้เนาะเพราะว่าของยังไงมันก็ไม่พออยู่แล้วอะของยังไงมันก็ไม่พอแล้วก็เลยอัพไปให้มันเต็มให้มันหมดนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของการเปิดก็เปิดประมาณนี้เนาะ3อย่างนะครับกระตุ้นไว้3อย่างแล้วนะครับผมหลักๆก็จะประมาณนี้เลย ID ปัจจุบันก็มีพลังอยู่ที่479,000นะครับเกือบ 480,000 เนาะแล้วก็พวกของสวมใส่ตัวละครส่วนใหญ่เนี่ยที่อัพไปตรงนี้นะครับผมส่วนใหญ่พี่ตอนแรกเนี่ยเน้นอัพแค่พวกตัวละครตัวหลักที่ใช้งานแล้วรู้สึกว่าไอ้พวกตัวอื่นอ่ะมันดูกระจอกไปนิดนึงนะฮะบางทีก็ตายง่ายเกินไปบางทีก็ตีเบานะฮะตอนนี้ก็เลยเริ่มที่จะกำลังจะกระจายอัพให้ทุกตัวละครที่เป็น6ตัวหลักของเราเนี่ยอัพมันเลเวลใกล้ๆเคียงกันนะครับผมค่อยๆแบบว่ากะจะทยอยอัพให้พวกทุกตัวละครเนี่ยมันได้แบบใกล้ๆเคียงกันหน่อยนะครับจะได้ช่วยๆกันแบกช่วยๆกันเล่นนะครับผมเพราะว่าบางทีเก็บดงเก็บดาวอะไรเงี้ยได้เยอะมากขึ้นนะครับส่วนอุปกรณ์เนี่ยก็บางตัวก็ไม่ได้ใส่นะครับบางตัวก็ใส่ไว้บ้างนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็พยายามหาแบบใส่เท่าที่ใส่ได้เนาะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ตีบวกเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกเนี่ยบ้าคลั่งในการตีบวกให้ตัวละครตัวเดียวแล้วเริ่มรู้สึกว่าช่วงหลังเนี่ยเริ่มจะไม่ดีแล้วรู้สึกว่าการกระจายของเนี่ยมันน่าจะบวกได้ดีกว่าแล้วก็มันใช้ทองเนี่ยค่อนข้างน้อยด้วยในช่วงแรกเนาะคิดว่ามันน่าจะทำแบบนั้นน่าจะสะดวกกว่าแล้วก็น่าจะเก่งกว่าด้วยนะครับอันนี้ก็ของทั้งหมดเลยนะครับผมส่วนในเรื่องของอันดับปัจจุบันในเซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ยต้องบอกว่าห่างไกลกันอยู่พอสมควรเลยนะเพราะว่าพลังเนี่ยก็คืออยู่อันดับ400เลยอะครับมันเติมนิดหน่อยนะไม่ได้เติมเยอะนะฮะพลังอยู่อันดับ400นะครับถึงแม้ว่าเลเวลเนี่ยอาจจะแบบว่าใกล้เคียงกับพวกตัวท็อปๆหน่อยเพราะว่าตรงเนี้ยพี่มาเล่นทีหลังด้วยประมาณนึงไม่รู้ว่าเปิดไปกี่วันแล้วเพิ่งมาเล่นนะเพราะว่าพี่ไม่ได้พวกไอของเริ่มต้นที่มันมีแจกพวกตัวละครที่แบบว่าให้มีเลือกลุงบงลุงแบงอะไรอย่างเงี้ยให้เลือกตัวละครชื่ออะไรนะไอตัวเนี้ยที่เห็นหลายคนเขาก็จะเลือกกันมาใช้อ่ะนี่จะเป็นคอตัวนี้เลยนี่ใช่ไหมลุงบอมลุงบอมนะครับไม่ใช่ลุงแบงนะลุงบอมนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ได้เหมือนกันนะกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะย้ายเซิร์ฟไปเล่นเซิร์ฟอื่นดีหรือเปล่าเพราะว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยยังไม่ได้เติมอะไรไปเยอะมากเท่ากับพวกแพ็คเริ่มต้นแค่นั้นเองนะครับเพราะว่ากำลังเล่นหาแนวทางอยู่ว่ามันจะเล่นไปในทิศทางไหนแนวทางไหนนะครับเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเอ้ยพี่เล่นไปแล้วอยากย้ายเซิร์ฟนะครับแล้วไปหาเซิร์ฟใหม่ที่มันเพิ่งเปิดวันแรกๆแล้วไปลงเซิร์ฟไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่จะบอกอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะก็ประมาณนี้นะฮะอันดับของเซิร์ฟเวอร์อยู่104นะครับผ่านด่านก็415นะไม่ใช่104นะ401ฮะเบิ้มคุงนี่เก่งมากๆเลยนะไปแบบไกลมากเลยนะครับตัวละครที่อัพได้สูงที่สุดปัจจุบันก็อยู่อันดับ267นะครับส่วนอันดับของกิลก็อยู่อันดับ11เนาะไม่ได้เข้ากิลอันดับต้นๆนะครับผมเพราะว่าเขาไม่รับนะฮะเราก็จอกเกินไปเนาะหลักๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับถือว่าวันนี้เนี่ยอยากจะมาให้น้องๆที่เคยเล่นวันพันแมนหรือว่าเล่นกันอยู่ตลอดจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมาแนะนำแนวทางในการเล่นให้กับพี่หน่อยอย่าลืมฝากคอมเมนต์กันไว้เยอะๆด้วยละกันนะครับส่วนใครที่รอว่าพี่เนี่ยจะรอลงเซิร์ฟไหนเซิร์ฟใหม่ยังไงนะครับเซิร์ฟใหม่มันจะเปิดวันไหนเนี่ยฝากคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวจะลองไปลองเล่นเซิร์ฟใหม่ดูอีกสักเซิร์ฟนึงละกันนะครับอ่ะโอเคนะครับยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับมาอัปเดตให้ดูประมาณนึงละครับบ๊ายบายน้องๆทุกคน